สวัสดีครับวันนี้ครัวเตอร์ทำใจนะฮะกำลังจะทำเมนูซี่โครงหมูคั่วพริกแกงนะครับวัตถุดิบเราก็มีซี่โครงหมูนะฮะแล้วก็มีพริกแกงแดงแล้วก็พริกแกงใต้นะครับทีแรกจะใส่พริกแกงใต้อย่างเดียวทีนี้สีมันจะไม่สวยนะฮะเราต้องใส่พริกแกงแดงผสมนะครับเวลาทำมาแล้วน้ำแกงก็จะออกสีสวยนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดเพียงแค่นี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันนะฮะใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับหมดเลยกระดูกหมูเยอะเราจะผัดให้เครื่องแกงหอมก่อนนะครับตอนนี้พริกแกงเราก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับใส่กระดูกหมูลงแล้วนะฮะให้เราผัดนะครับให้พริกแกงกับซี่โครงเนี่ยให้เข้ากันนะฮะใส่น้ำลงไปนะครับแล้วเราต้องตุ๋นให้ซี่โครงเรานุ่มนะฮะไม่งั้นจะเหนียวมากนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับจะได้หอมทีนี้เราก็จะนวดไปนะครับให้กระดูกซี่โครงเขานุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเดือดเรามาชมกันนะครับหลังจากเดือดแล้วเราก็ปรุงรสนะครับด้วยเกลือนะฮะ
รสดีนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับครับเราจะเพิ่มสีสันด้วยพริกขี้ฟ้าหั่นเฉียงนะฮะโรยหน้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวให้กระดูกหมูเขาอ่อนนะฮะใส่น้ำเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องการตุ๋นให้กระดูกหมูเขานิ่มนะถ้าเรานำกระดูกหมูไปต้มก่อนเนี่ยรสชาติเขาจะหายหมดนะฮะก็ต้องใช้วิธีเคี่ยวเอาความหวานความอร่อยเราจะอยู่ในน้ำเลยนะครับข้าวเครื่องนะฮะโอเคเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วมาชมกันอีกทีนะครับตอนนี้ซี่โครงหมูเครื่องแกงของเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามแล้วมาชมกันนะฮะเดี๋ยวหน้าตาจะน่ารับประทานเพียงใดนะฮะเพราะว่าไอดูในกระทะเนี่ยสีก็จะไว้บาลานซ์มันจะเพี้ยนนะครับโอเคแล้วไปชมกันครับครับนี่ก็เป็นซี่โครงผัดเครื่องแกงนะฮะสูตรครัวได้ลำใจนะครับลองไปทำทานกันดูอร่อยนะฮะแล้วก็เผ็ดข้าวแล้วก็ไข่เจียวร้อนๆเดี๋ยวปลาเค็มเข้ากันดีมากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปดลใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเที่ยวดลใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ